เอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราอันนี้เรียนภาษาพม่าว่าภาษาแทนพม่าแครภาษาพม่าว่าเอตูเลเอตูเลเอตูเลแปลว่าแครเช่นสามประโยคคำว่าคงเป็นแครภาษาพม่าว่าตูเปตูเลตูเป็นตูเลแปลว่าคงเป็นใครแล้วมีอยู่คำว่าอะไรภาษาไทยคำว่าอะไรนั้นภาษาพม่าว่าปาเลปาเลแปลว่าอะไรทีนี้เราถ้าแปลงประโยคคำพูดโตคำว่าปากับเลนั้นก็ต้องแยกออกแล้วแสงเติมคำศัพท์ที่ช่องว่างนะอย่างเช่นอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรภาษาพม่าคำว่าอันนี้ภาษาพม่าว่าดาดาดาแปลว่าอันนี้ก็ถามว่าอันนี้อะไรนั้นภาษาพม่าว่าดาปาเลดาปาเลดาปาเลแปลว่าอันนี้อะไรแล้วก็มีคำถามแบบว่ากินอะไรหรือว่าทำอะไรนะถ้าเราถามว่ากินอะไรนะภาษาพม่าว่าปาซาเลปาซาเลแปลว่ากินอะไรคำว่าปากับเลนั้นก็ต้องแยกออกแล้วคำกริยาแทรกเข้าไปในช่องว่างมีอยู่ระหว่างปากับเลนั้นแสดงเขาแปลว่าซาซาแปลว่ากินก็เลยบอกว่าปาซาเลแปลว่ากินอะไรแล้วมีอยู่ว่าทำอะไรนั้นภาษาพม่าคำว่าทำนั้นภาษาไทยคำว่าทำภาษาพม่าว่าลบลบลบแปลว่าทำก็เลยถามว่าทำอะไรปาลบเลปาลบเลแปลว่าทำอะไรปาลบเลถ้าเราถามว่าพูดอะไรปาเปียวเลคำว่าพูดนี้แปลว่าเปียวเปียวเปียวแปลว่าพูดก็เลยบอกว่าพูดอะไรปาเปียวเลปาเปียวเลแปลว่าพูดอะไรแล้วบอกแล้วถามว่าเห็นอะไรคำว่าเห็นนั้นภาษาพม่าว่าเมียนเมียนเมียนแปลว่าเห็นก็เลยบอกว่าเห็นอะไรปาเมียนเลปาเมียนเลปาเมียนเลแปลว่าเห็นอะไรแล้วต่อไปว่าคำว่าเมื่อไรนะภาษาไทยคำว่าเมื่อไรนั้นภาษาพม่าว่าเปโดเลเปโตเลแต่เวลาเสียงพูดนั้นก็ต้องเสียงออกเสียงว่าเปโตเลแปลว่าเมื่อไรก็อย่างเช่นเราก็ถามว่าจะไปเมื่อไรนะจะไปเมื่อไรภาษาพม่าว่าเปโตตัวมาเล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 แปลว่าจะไปเมื่อไรถ้าเราทำด้วยคำว่ามาเลก็เวลาเราตอบก็ต้องตอบลงท้ายด้วยคำว่าแม่ก็เลยตอบว่าอะคุตัวแม่อะคุตัวแม่แปลว่าจะไปตอนนี้คำว่าอะคุนี้แปลว่าตอนนี้นะอันนี้เป็นคำพูด อันนี้เป็นคำพูดถ้าเราใช้คำเขียนก็ได้นะก็เลยมีอยู่ว่าจะคุจะคุจะคุแปลว่าตอนนี้อะคุอะคุอะคุอันนี้ก็แปลว่าตอนนี้เหมือนกันก็เลยบอกว่าจะไปตอนนี้ก็บอกว่าอะคุตัวแม่อะคุตัวแม่อะคุตัวแม่แล้วถามว่าจะกินเมื่อไรนะภาษาพม่าก็บอกว่าเปโดซามาเล
เปโตสามันเลเปโตสามันเลแปลว่าจะแก่เมื่อไรแล้วก็ได้ตอบว่าอะคุซาเมะอะคุซาเมะแปลว่าจะแก่ตอนนี้แล้วต่อไปว่าจะทำเมื่อไรนะก็ได้ถามว่าเปโดลงมันเลเปโดลงมันเลเปโดลงมันเลแปลว่าจะทำเมื่อไรนะก็ที่นี้คำว่าเมื่อไรนี้ภาษาพม่าแปลว่าเปโดเลนะเปโดเลแล้วมีอยู่คำที่คล้ายๆกับคำว่าเมื่อไรนั้นภาษาพม่ามีอยู่ว่าภาษาไทยก็ว่าตั้งแต่เมื่อไรนะตั้งแต่เมื่อไรนั้นภาษาพม่าว่าเปโดงกะเลเปโดงกะเดเปโดงกะเดเปโดงกะเดแปลว่าตั้งแต่เมื่อไรก็ที่นี้ก็ถามเป็นประโยคก็ถ้าเราประกอบด้วยคำกริยาก็เปโดงกะตัวเลเปโดงกะตัวเลเปโดงกะตัวเลแปลว่าไปตั้งแต่เมื่อไรเปโดงกะตัวเลเปโดงกะตัวเลไปตั้งแต่เมื่อไรก็เลยถามว่าไปตั้งแต่เมื่อไรนั้นภาษาพม่าว่าเปโดงกะตัวเลก็ทีนี้ก็เราก็ตอบด้วยคำภาษาไทยว่าพรุ่งนี้เมื่อวันก็ภาษาพม่าว่ามันเนปันมันนี้กะมันนี้กะมันนี้กะแปลว่าเมื่อวันก็เลยบอกว่าไปตั้งแต่เมื่อวันก็ภาษาพม่าว่ามันนี้ตรงกับตัวเดมันนี้ตรงกับตัวเดมันนี้ตรงกับตัวเดก็ทีนี้ก็พูดง่ายๆนะก็เลยบอกว่ามันนี้ตรงกับตัวเดไปตั้งแต่เมื่อวันนะก็คำว่าเมื่อไรเปโดเลตั้งแต่เมื่อไรเปโดงกะเลพูดตั้งแต่เมื่อไรก็บอกว่าเปโดงกะเปียวเลเปโดงกะเปียวเลเปโดงกะเปียวเลทำตั้งแต่เมื่อไรก็ภาษาพม่าว่าเปโดงกะลกเลเปโดงกะลกเลนะก็เวลาตั้งคำถามนะภาษาพม่ามีอยู่ว่าลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยคำว่าเลกับตะเลแล้วก็มะเลนะเลอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าอะไรนั้นภาษาพม่าว่าปาเลก็ถ้าเราประกอบด้วยคำกริยาหรือว่าคำนามก็มีอยู่ว่าอาลุกเลทำอะไรปาลกตะเลทำอะไรคำว่าลงท้ายด้วยคำว่าเลกับตะเลนั้นเป็นปัจจุบันกันนะแล้วมีอยู่ว่าเมเลลงท้ายด้วยเมเลนั้นก็อย่างเช่นภาษาไทยก็มีอยู่ว่าจะเมเลนี่แปลว่าจะจุดๆๆแล้วก็หมายก็เลยบอกว่าปาสาเมเลจะกินอะไรนะก็มะเลทุกๆคำถามมีอยู่ว่าเลตะเลมะเลแล้วก็มีอยู่ว่าลาตะลามะลานะปัจจุบันกันกับอนาคตกันนะก็เลยก็ต้องสังเกตตรงนี้ไว้ว่าคำถามด้วยลาหรือว่าตะลาหรือว่าเลตะเลก็เวลาคำต่อก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าเดหรือว่าเดนะถ้าลองถ้าคุณทำมาว่าลงได้ด้วยคำว่ามะเลกับมะลาก็ต้องมีเวลาคำต่อก็ต้องตอบลงท้ายด้วยคำว่าแม่นะก็อย่างนี้เป็นต้นครับเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา